ลอบเล่นการพนันในวัดนะครับซึ่งตำรวจแล้วก็ทหารจังหวัดเชียงรายแฝงตัวเป็นนักพนันเข้าไปถ่ายคลิปแล้วก็จับกลุ่มนะฮะไปดูกันนะครับสำหรับภาพนี้เป็นภาพที่นักพนันจำนวนมากลักลอบเล่นการพนันภายในวัดเลยนะครับวัดบ้านป่าตึงตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งตำรวจและทหารแฝงตัวเป็นนักพนันเข้าไปถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐานครับก็พบว่าภายในวัดมีการจัดประเพณีงานบุญมีการกางเต็นท์เปิดให้เล่นการพนันอย่างโจ่งแจ้งเลยครับมีการเปิดไฟส่องสว่างทั่วบริเวณและมีเครื่องเสียงปลุกเร้าเป็นระยะด้วยรวมทั้งก็ยังมีอาหารเครื่องดื่มไว้บริการนอกจากนี้ยังพบว่าภายในเต็นท์เป็นไปอย่างคึกคักนะครับนักพนันต่างส่งเสียงลุ้นกันอยู่ตลอดเวลาก็ส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่นั้นอีกชุดเข้าไปบุกจับกลุ่มปรากฏว่าเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่นักพนันต่างตกใจวิ่งหนีกันจ้าละวันสามารถตามจับกลุ่มตัวได้9คนครับเป็นชาย7คนผู้หญิง2คนพร้อมของกลางเป็นอุปกรณ์เล่นการพนันกุ้งหอยปูปลาและก็เงินสดจำนวน1ครับ